ลุงมั่นคะอิงฟ้าแกมีปัญหานะคะแกมีอาการเหมือนคนละเมอนะคะเป็นมาเรื่อยๆหลายคืนแล้วคืออยู่ๆเดี๋ยวแกก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ขึ้นมากลางดึกบางทีก็เหมือนคุยกับใครอยู่คุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะเคยพาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเด็กนอนละเมอเป็นปกติเดี๋ยวโตขึ้นก็หายเองนอนลูกนอนโอเคนอนลูกนอนถึงหมอจะพูดแบบนี้ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีค่ะคืนไหนที่มีอาการนะคะเช้าขึ้นมาเขาก็จะมาเล่าให้พ่อเขาฟังทุกครั้งลูกเล่าว่ายังไงนะคุณเขาบอกว่ามีผู้หญิงมาแล้วก็บอกให้เรียกเขาว่าแม่แล้วก็มีหลายคนด้วยใช่ไหมไม่ใช่คนเดิมก็บางทีก็เป็นผู้หญิงสาวบางทีก็เป็นผู้หญิงแก่อะไรอย่างเนี้ยเอารูปลูกสาวมาด้วยไหมครับอ๋อมีค่ะมีนี่ค่ะไม่ใช่แม่จริงๆหรอกเป็นพวกพี่เลี้ยงแม่นมที่ติดตามดูแลกันมาตั้งแต่ชาติพบคนก่อนเรายังคงเลี้ยงเขาไม่ดีพอนะเพราะลูกคนนี้เขาเป็นลูกเทพลูกเทพหมายความว่ายังไงคะก็ลูกที่ขอมาจากพระไงจ๊ะแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดามียศถาบรรดาศักดิ์ก่อนนี้ด้วยนั่นคือดีใช่ไหมคะก็ดีสิแต่ต้องเลี้ยงเขาอย่างดีเลยนะต้องประคบประงมต้องไม่โกรธต้องไม่ดุไม่ด่าห้ามตีแล้วก็อย่าทำให้เขาร้องไห้เดี๋ยวจะป่วยเพราะเขาไม่เคยปกติเราก็ไม่เคยดุเคยตีแกเลยนะคะลุงมั่นก็ที่ทำอยู่เนี่ยมันยังไม่ดีพอไงคนดูแลเขาจึงยังไม่ไปไหนแล้วอีกอย่างเปลี่ยนมาใช้นามสกุลแม่ติดขัดอะไรหรือเปล่าล่ะถ้าจะให้ลูกใช้นามสกุลแม่ก็ถ้ามันดีกับลูกผมก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วแต่ใครจะรู้ว่าต้องทํา